โลกผวาค่ะทูตมอสโกเปิดความสัมพันธ์ล่าสุดระหว่างรัสเซียและสหรัฐโดยเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เมื่อวันพุธว่าความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันและมอสโกอยู่ในระดับต่ำอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแก้ไขปัญหามากมายที่ส่งผลกระทบต่อโลกทั้งใบสถานประกอบการของวอชิงตันและสื่อต่างๆเป็นกลุ่มรัสโซโฟบิกหรือว่าโรคกลัวรัสเซียอย่างท่วมท้นไม่เหมือนกับประชาชนชาวอเมริกันโดยทั่วไปเอกอัครราชทูตอนาโทลีอันโทนอฟกล่าวกับช่องข่าวรัสเซีย24สถานการณ์น่าเสียดายฉันอยากจะอธิบายเป็นอย่างอื่นแต่ฉันทำไม่ได้ถูกสิ่งที่สร้างขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาถูกทำลายโทนอฟกล่าวในการให้สัมภาษณ์ซึ่งออกอากาศเมื่อเย็นวันพุธดูเหมือนว่า2ปีที่แล้วเรากำลังพูดถึงความสัมพันธ์ที่ยากลำบากตอนที่เรามีฝ่ายบริหารของทรัมป์ที่นี่ขับไล่นักการทูตรัสเซียและยึดทรัพย์สินของเราแต่นับตั้งแต่รัสเซียส่งทหารไปยังยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างมอสโกกับวอชิงตันได้เสื่อมโทรมลงจนถึงจุดที่ไม่ใช่แค่ชาวรัสเซียเท่านั้นแต่ชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในสหรัฐยังต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติการข่มขู่และการล่วงละเมิดโทนอฟกล่าวค่ะปัจจุบันค่ะกลุ่มรัสโซโฟเบียคลองเมืองใหญ่ในอเมริกาแต่เมืองที่ห่างไกลจากกรุงวอชิงตันดีซีมีความสนใจในกิจการยุโรปน้อยลงและมีคำถามมากขึ้นว่าทำไมสหรัฐถึงมีความบาดหมางกับรัสเซียในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำน่าเสียดายที่ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และการศึกษาถูกตัดขาดการกล่าวถึงบทบาทของประเทศเราในสงครามโลกครั้งที่2ก็ถูกลบไปด้วยเขากล่าวเสริมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันที่ทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ